ทีนที่พอเกิดเหตุอย่างที่บอกไปนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับเริ่มกันที่ฐานพัฒนาก่อนลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมไปมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนในจังหวัดยะลาครับโดยกองบัญชาการทหารพัฒนาโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาครับจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว แล้วก็กำลังพลชุดจิตอาสาพระราชทานจำนวน17นายพร้อมกับยานผ่านะเรือท้องแบนลงพื้นที่ไปที่หมู่ที่2ตําบลยะหาและหมู่ที่1ตําบลละแออําเภอยะหาะจังหวัดยะลาครับปไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ติดอยู่ในบ้านเรือนหลังจากในพื้นที่ฝนตกอย่างหนักติดต่อ,อก,กันหลายวันแล้วก็เกิดน้ําท่วมสูงครับเจ้าหน้าที่มีการมอบถุงยางชีพจำนวน20ถุงน้ําดื่มจํานวน400ขวด บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยกว่า20กล<อ>ัวเรือนทางด้าน,นพันจ่าทโทอ,อนันต์บุญสํารานรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาบอกว่าสถานการณ์น้ําในจังหวัดยะลาตอนนี้นะครับพื้นที่หมู่ที่4ตําบลบาลอน้ําท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนทุกหลังคาเรือนระดัแบบน้นําสูงจนไม่สามารถอาศัยบนชั้น2ของบ้านได้แล้วส่วนหมู่ที่5มีประชาชนติดอยู่บนหลังคาเรือนนะครับหลายครอบครัว ทางจวัดยะลาได้ประสานกับฐานพัฒนา41เพื่อขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกองทัพเอามาลำเลียงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ติดค้างบนหลังคาเรือนนะครับขณะที่ปอพยะลาก็เตรียมเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือตั้งแต่ช่วงน้ำหลากแต่ว่าเรือนั้นมีขนาดเล็กทำให้ไม่สามารถทนทานแรงของกระแสน้ำได้ด้านเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยหลากหลายหน่วยงานนะครับแน่นอนระดมกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ จนขณะนี้ประชาชนบางส่วนอบพยพออกมาจากพื้นที่อย่างปลอดภัยแล้วโดยทางจังหวัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพรามันนะครับเป็นที่พักช่วยคราวให้กับพี่น้องประชาชนไว้ก่อนเนี่ยฮะค่ะก็ะจะเห็นว่าหลายพื้นที่เนาะจากภาพข่าวบางพื้นที่ก็เรียกว่าเกินเข่าขึ้นมาแล้วะนะคะบางพื้นที่อาจจะยังไม่ถึงเข่าอะไรเงี้ยนะคะเน,นเพราะฉะนั้นบางพื้นที่ที่มันท่วมสูงม,มากๆก,ก็ต้องอพยพตัวเองมาก,ก่อนเพราะว่าความอันตรายหลายอย่างที่มันจะเกิดขึ้น